เชฟโอ้โหเชฟทำเองก็สร้างเองจริงๆมาใต้มันต้องรสชาติเนี้ยใช่ครับถ้าเกิดมาใต้นี่รสชาติต้องจัดจ้านถูกคือแบบอาหารใต้นี่คือสุดยอดจริงจริงแนวเนี่ยแกงคั่วภูเก็ตเนี่ยแกงคั่วภูเก็ตมีชื่อไปถึงกรุงเทพมีชื่อตอนนี้ต้องบอกเลยว่าทำขายส่งออกไปแล้วอะถูกไหมฮะแกงคั่วปูเนี่ยภูเก็ตดังไม่แพ้ต้มยำดังไม่แพ้ผัดไทยต้มข่าไก่อะไรแบบนี้กำลังเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจริงๆว่าเออนะครับน่าจะเป็นแกงคั่วแกงคั่วที่แพงที่สุดในชีวิตที่เคยทำพอดูสิคะใช้ล็อบสเตอร์ทั้งตัวแล้วอีกอย่างคือหั่นพอคำนะครับอันนี้พอคำแบบใหญ่ด้วยนะคะไม่ใช่พอคำแบบเล็กๆคำใหญ่มากถ้าดูในกล้องเมื่อกี้นี้แอบน้ำลายไหลค่ะทำงานผมดีมากเลยไม่เหงื่อเยอะขนาดนี้นะตื่นเต้นใช่ไหมคะอยู่ข้างน้องอแมนด้าจริงๆเปล่าชิมรสแกงของตัวเองเพราะว่าแซ่บมากสุดท้ายนะครับเราก่อนที่จะใส่ตัวนี้เราชิมอีกรอบหนึ่งค่ะนะครับก่อนที่เราจะใส่คือที่ผมเคี่ยวเนี่ยถ้าเกิดน้ำพริกแกงไม่สุกเนี่ยมันออกปลาค่ะปลามันออกติ่มติ่มติ่มนั่นเองค่ะนะอันนี้รสขมไม่มีแล้วถูกไหมค่ะรสขมไม่มีแล้วกรอบมากเลยค่ะโอเคปลาสุดท้ายไม่มีอะไรครับโยนมันลงไปอนุญาตนะครับโอ้โหโอ้โหยากนะครับแล้วก็ใส่ไปนี่น่าทานมากเลยค่ะแล้วอีกเดียวเลยนะฮะขอดูนะฮะต่อคนหนึ่งสองสามเนื้อมันขาวอวบเต้นมากเลยดูสิสี่สี่โอ้โหคือใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เนื้อมันยังคงกรอบเตรียมเสิร์ฟได้แล้วนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะเนื้อลบเส้นสุกง่ายมากค่ะแป๊บเดียวเองไม่ถึงแบบว่า15วินาทีวันนี้ผมขออนุญาตที่จะจับก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดสมมติว่าสุกมากไปนะคะตัว lobster เนี่ยแทนที่มันจะมีความกรอบมันก็จะกลายเป็นแบบเหนียวเกินไปเนาะนะฮะจะมีแต่จริงถ้าเกิดดิบก็ไม่ดีจะสุกพอดีพอดีนิดนึงเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ยผมอยากให้กล้องเล็งเลยกล้องเลยเห็นไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสแป๊บนึงนะคะเชฟนี่ค่ะซูมเข้ามาใกล้ๆโอ้โหตกใจมองไกลๆนึกว่ากุ้งเป็นตัวๆไม่ใช่นะคะทั้งหมดนี้คือ lobster 1ตัววัตถุดิบก็คือ lobster ภูเก็ตนะคะซึ่งก็เป็นวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อของท้องถิ่นของเรานี่แหละจากเดิมครับพวกเราค่ะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยนะครับอันนี้ผมจัดนิดนึงเดี๋ยวดูวิธีการจัดจานอันนี้นะคะก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่อาหารเนี่ยไม่ใช่แค่ความอร่อยต้องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดีแล้วก็มีบุ้นหรือเส้นหมี่ค่ะบุ้นนะฮะมาภูเก็ตเราต้องกินตลอดเส้นหมี่แกงปูวันนี้เป็นเส้นหมี่แกง lobster อเมนด้าเคยทานมาก่อนไหมคะเมนูนี้เคยค่ะ lobster ภูเก็ตอร่อยมากได้ไหมปกติแล้วเขาจะไปทำเป็นเมนูอะไรกันคะ lobster ก็จะมีแกงส้ม lobster ด้วยแกงส้ม lobster ด้วยใช่ไหมไฮโซฟังดูดีอันนี้เป็น lobster เป็นแกงคั่วที่น่าจะแพงที่สุดเนาะค่ะประกอบงานนี้โอเคดีเลยเสร็จแล้วผมตักไม่หมดนะฮะผมตักแค่1ที่นะไม่ต้องหมดค่ะที่เหลือดีจะชิมค่ะพี่เชฟค่ะอย่าเพิ่งเก็บไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีทำให้ชิมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณนี้นะคะคือต้องบอกว่ามาภูเก็ตเนี่ยที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันเดียวกันได้ครบหมดจะมาเป็นสถาปัตยกรรมแบบเก่าชิโนโปรตุเกสจะมาเป็นแบบทะเลน้ำทะเลใสๆสวยงามอาหารอร่อยผู้คนน่ารักครบหมดจริงๆเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกเนาะใช่ไหมนี่เสร็จเรียบร้อยครับอ่ะผมให้นาวิต้าชิมโอเคนี่เสร็จแล้วนะครับเอาเนื้อล็อบสเตอร์ได้ไหมเอาด้วยครับเอาเนื้อล็อบสเตอร์ด้วยนะเอาด้วยสิเป็นคำใหญ่เลยแล้วกันนะฮะเป็นจริงๆแล้วก็ต้องให้ผู้หญิงก่อนนะฮะให้ผู้ชายก่อนให้คำใหญ่แล้วกัน
พี่ต้าบอกเดี๋ยวรอทันเดี๋ยวรอทันพร้อมกันโอ้โหกลัวมันจะร้อนนะคะเกียร์ชนนะครับเป่านิดนึงเบาๆนะคะระวังเชฟคะเดี๋ยวขอของยิงขอมีเส้นหมี่ด้วยนะคะเนียนเนียนเนียนไม่ได้ตะกะนะคะหญิงต้องลองชิมหญิงจะได้บอกทุกท่านถูกอย่าว่างตรงนี้เลยทีเดียวอันนี้ขอน้ำขอน้ำให้คนละขวดเลยนะมันดีมันดีมากเลยนะอร่อยมากค่ะผมกลัวว่าชิ้นนี้เนี่ยจะมีจะเขาบอกว่าจะไม่พอนะอันนี้ก็หวังให้สวยสวยงามนะเนอะแบบกำลังดีมากเลยนะอันนี้ถึงเวลาเนาะนะครับก็ฝากนะฮะผมว่าครับของดีๆในภูเก็ตมีเยอะมากจริงๆมีทั้งกุ้งมังกรมีทั้งอาหารทะเลเยอะมากนะครับแล้วก็มีผมต้องบอกว่ามีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอาหารการกินโดยเพราะผมดีใจมากนะฮะที่เมืองภูเก็ตเนี่ยได้เป็นเมืองแกสโตรนอมีของโลกใช่แล้วในด้านวัฒนธรรมอาหารที่มีหลากหลายมากถูกต้องนะครับเราติด1ใน18ของโลกนะคะกับเมืองแห่งแกสโตรนอมีเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในด้านอาหารนั่นเองเพราะฉะนั้น2ท่านพร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะชิมแล้วเมื่อกี้แซ่บถึงใจมากเลยเนาะใช่มันเผ็ดแล้วก็มีความกลมกล่อมและคือแบบมีรสชาติติดลิ้นตัวเนื้อเนี่ยกำลังแบบเด้งกรุบกรอบเป็นอย่างดีหนักใจไหมคะทำได้อยู่แล้วค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าลงมือกันได้เลยผมรอชิมนะได้เลยค่ะเดี๋ยวเชฟจะอยู่ใกล้ๆคอยให้กำลังใจและเดี๋ยวที่เหลือนะคะส่วนนี้เดี๋ยวเชฟจะเอาไปให้มีทีมงานเอาไปให้ชิมนะคะอันนี้เชฟไว้โชว์ไว้นี้ก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ตรงนี้ก่อนและส่วนอันนี้โอ้โหสวยงามมากนี่เลยนะคะอยากจะให้เห็นกันเอาชุดนี้มาตรงนี้ชุดนี้มาดูดีมากทีเดียวดังนั้นเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณนาวินต้าหนุ่มคนดีเก่งทุกอย่างเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นนักไตรกีฬาที่สำคัญเขาบอกทำอาหารอร่อยด้วยส่วนสาวน้อยคนนี้นะคะมิสแกรนด์ไรซิ่งสตาร์นะคะเป็นมิสแกรนด์ของภูเก็ตแล้วก็ยังติด1ใน10ของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ทำเลยใช่ไหมคะทำเลยครับทำเลยค่ะเดี๋ยวพี่เชฟเขาจะอยู่ข้างๆนะคะคอยดูแลมีมาถึงก็หั่นปลาโอกันก่อนเลยหนูตั้งไฟกับกระทะหัวกะทิก่อนไหมเดี๋ยวเชฟตัดเดี๋ยวเชฟช่วยติดให้นะครับเชฟกะไฟให้ดูลีลาการทำอาหารไม่มีผิดหรือถูกนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราบางทีเราทำแล้วว่าเราอร่อยอ่ะแต่อีกคนนึงอาจจะว่าไม่อร่อยก็ได้แต่หมายว่ามันก็จะมีรสชาติกลางๆนะคะอันนี้คือใส่ก่อนเลยเอากะทิใส่ยาเขาเล่นมือนิดนึงนะคะเขาบอกว่าอากาศเริ่มแบบว่าตื่นได้แล้ว okay. เดี๋ยวจะเร่งให้ที่สุดนะคะต้องไฟเบาใช่ไหมครับเนี่ยนี่ค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมีพิธีเปิดนะคะดังนั้นขออนุญาตนะคะน้องฟ้าฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะคะขอทำพิธีเสร็จก่อนนะคะเพราะว่างานวันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆอยากจะประกาศให้ชาวโลกได้รู้ว่าภูเก็ตเป็นเมืองแห่งแกสโตรโนมีนะคะเรื่องของอาหารวัฒนธรรมด้านอาหารที่เราภาคภูมิใจนำเสนอนะคะเป็น1ใน18ของโลกเพราะฉะนั้นนะคะวันที่9 10 11นะคะเราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นค่ะภูเก็ตเฟสติเฟสนะคะ2016ตอนนี้นะคะน้องอแมนด้าและคุณนาวินต้าลุยกันแล้วนะคะกำลังผัดเครื่องแกงอยู่เริ่มจะมีกลิ่นออกมาแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนสู้ตายค่ะเชฟคอยส่งกำลังใจเอาสักหน่อยนะอแมนด้าหันมามองแล้วต้องการความช่วยเหลือกระซิบบอกเชฟได้นะคะ